ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาชมพัดลมพกพาพัดลมมือถือตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งทางแบรนด์ลิทึมเขาส่งมาให้ทดสอบแล้วก็มารีวิวนะครับมาดูกันว่าคุณสมบัติโดดเด่นที่ผมรู้สึกได้เนี่ยมีอะไรบ้างผมรู้สึกว่ามันสุดยอดมากมันมากกว่าทุกๆยี่ห้อที่เคยรีวิวมาทั้งหมด 6-7 ตัวนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นแต่ผลิตจากจีนนะครับดูวัสดุผมได้รับสีเขียวมาเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับด้านหลังผู้นำเข้าเขาเขียนชื่อสินค้าไว้อย่างชัดเจนนะครับผลิตจากจีนมีวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถที่จะใช้งานได้นานนะครับเท่าที่ผมทดสอบมาเปิดยาวตั้งแต่ชาร์จเต็มเลยผมทดสอบแล้วเปิดเบอร์2นะครับสามารถใช้งานได้ 5.5 ถึง 6 ชั่วโมงก็ถือว่ามาตรฐานถือว่าค่อนข้างนานเลยแหละนะครับสำหรับตัวนี้จุดเด่นเขามาดูกันนะครับสังเกตด้านในไหมครับใบพัด2ชุดนะครับจะมีใบพัดด้านหน้าแล้วก็ใบพัดด้านหลังนะครับเห็นไหมครับซึ่งใบพัด2ชุดจะหมุนตัดกันลองสังเกตนะครับเนี่ยครับใบพัดด้านหน้ากับด้านหลังด้านหลังจะมีมอเตอร์1ชุดด้านหน้าจะมีมอเตอร์อีก1ชุดนะครับจุดนี้แหละที่ทำให้ลิทึมเขาโดดเด่นกว่าชาวบ้านนะครับมาดูด้านหลังกันตรงนี้จะมียี่ห้อลิทึมอยู่ลมโฟลว์ดีมากตะแกรงเล็กๆแต่ว่าทีๆนะครับตัวนี้แหละที่เขาเอาแบบมาได้ดีแล้วก็บริเวณด้านหลังวัสดุดีมากครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับแล้วก็500มิลลิแอมมีภาษาญี่ปุ่นบอกว่า Made in China นะครับตามนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เด่นๆรู้สึกว่างานละเอียดมากก็คือเขามีการลื่นด้วยเวลาที่เราวางตรงนี้ครับเรายกขึ้นมาเนี่ยมันไม่เลื่อนนะครับมันค่อนข้างพอนิ่งๆแล้วมันนิ่งเลยมันไม่ขยับนะครับแล้วก็คุณสามารถที่จะก้มเงยตรงนี้ได้นะครับปกติแล้ววางแล้วก็วางที่โต๊ะแล้วก็ให้เขาส่องแบบนี้ครับตรงเนี้ยมันแน่นๆหนึบๆดีแล้วก็บริเวณที่เป็นข้อพับตรงเนี้ยเขาใส่ยางมาให้ด้วยฉะนั้นเวลาที่คุณพับหรืองอเนี่ยมันไม่เลื่อนเนี่ยครับทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่เลื่อนมันแน่นดีนะครับรู้สึกเป็นงานที่มีคุณภาพมากในการใช้งานก็คุณจะต้องกดค้างครับในการเปิดนะผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้ดีกดแบบเนี้ยถ้าเกิดใส่กระเป๋าเนี่ยมันจะกดไม่ได้ต้องกดค้างเพื่อเปิดนะครับแล้วมอเตอร์ทั้งคู่ก็จะหมุนพอหมุนแล้วจะช่วยกันดันลมมาข้างหน้านะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์2ก็ถือว่าแรงนะครับแต่ว่าเงียบนะเสียงค่อนข้างเงียบตามนี้เบอร์3โอ้โหเบอร์3แรงมากครับถ้าเกิดอยู่ด้านนอกเนี่ยแนะนำเบอร์3ขึ้นไปเนี่ยครับฟังเสียงนะเบอร์4นี่คือลมแรงสุดๆเลยเบอร์4แรงกว่าทุกยี่ห้อที่ผมเคยใช้มาเนื่องจากว่าเขามีดับเบิลแฟนดับเบิลใบพัดนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งปิดไม่ใช่แบบกดค้างเพื่อปิดนะจุดเด่นที่ผมรู้สึกชอบคือกดเปิดเนี่ยต้องตั้งใจหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4จะปิดก็แค่กดครั้งเดียวมันเด่นตรงนี้นะครับที่ไม่เหมือนใครสังเกตใบพัดจะตัดเฉือนกันด้านหลังจะหมุนมาด้านนี้ด้านหน้าจะหมุนไปด้านนี้นะครับมันจะสลับกันเนี่ยครับสังเกตดูดีๆมีใบพัด2ชุดนะครับจุดเด่นๆอีกอย่างก็คือสายที่ให้มานะครับตัวนี้เห็นไหมครับด้านหลังนะเขาสามารถที่จะแขวนกระเป๋าได้เลยทำออกมาได้ดีครับตรงนี้มันแข็งแรงแล้วมันดูแน่นมากสามารถหิ้วได้แบบนี้หิ้วแบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เชือกแขวนไหล่แขวนคอก็ได้นะครับก็โอเคเนี่ยมันดูสำหรับพกพามากๆมันดูแข็งแรงบึกบึนนะครับใช้ได้เลยส่วนการชาร์จเป็น USB-C ครับตัว USB-C ค่อนข้างชาร์จเร็วแป๊บเดียวก็เต็มสามารถใช้ USB-C หัวชาร์จทั่วไปได้เลยครับหัวชาร์จ5โวลต์ก็ได้นะครับสามารถเสียบแบบนี้แล้วพอเริ่มชาร์จไฟสีแดงจะติดนะครับพอไฟสีแดงติดเนี่ยก็นับไปได้เลยถ้าเกิดว่าใช้จนหมดก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็เต็มนะครับส่วนตอนแบตเตอรี่ใกล้หมดก็สามารถสังเกตที่ไฟง่ายๆครับถ้ามีไฟสีแดงแวบขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเป็นการเตือนแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับพอแบตเตอรี่ใกล้หมดมากๆจะมีกระพริบ2ครั้งนะครับแวบๆขึ้นมาประมาณนี้อย่างที่เห็นก็เตรียมตัวชาร์จได้เลยครับในส่วนน้ำหนักครับน้ำหนักไม่เยอะมากถือว่าเบานะครับแต่แบตเขาอยู่ภายในแบตภายในแกะไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนก็คงต้องถอดน็อตแต่ว่าปกติแล้วแบตลิเธียมไอออนเนี่ยไม่ค่อยเสียง่ายไม่ค่อยเสื่อมครับการใช้งานตรงนี้ถึงแม้จะเห็นพวกน็อตพวกนี้นะครับก็ค่อนข้างโอเคดีสามารถที่จะใส่รายละเอียดมาได้นะครับดูแน่นๆดีวัสดุดูแข็งแรงดูหนานะเนี่ยดูหนาแน่นดีนะครับส่วนตัวผมแล้วเท่าที่สังเกตมอเตอร์ครับมอเตอร์เขารู้สึกเป็นตัวบางๆนะต
ัวบางๆเนี่ยบางๆแล้วทำงานได้ดีตัวขดลวดอยู่ด้านหน้านะครับตัวที่หมุนนี่คือขดลวดนะส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแค่แกนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีครับมันเป็นมอเตอร์ที่ไม่ใหญ่บางๆแล้วทำงานได้เงียบมากๆนะครับเสียงเงียบจริงๆเท่าที่รู้สึกก็ไม่ต้องถามราคานะครับราคาเข้าไปดูเองในร้านค้าออนไลน์นะครับผมรับสินค้ามาแนะนำมาทดสอบก็รู้สึกว่าชอบครับทำได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบกับกระดาษที่เคยทดสอบกับยี่ห้ออื่นๆนะครับกดค้างเพื่อเปิดเบอร์1ครับเบอร์1ก็รู้สึกว่าลมเอื่อยๆนะครับถือว่ายกได้เล็กน้อยเนี่ยครับเบอร์2ครับเบอร์2ก็โอเคนะผมจะโชว์ให้ดูประมาณนี้นะครับเบอร์2ก็ถือว่ายกได้นะเบอร์3ครับเบอร์3นี่โอ้เนี่ยครับแรงนะถือว่าค่อนข้างแรงเลยนะครับยกได้ครับเบอร์สุดท้ายเบอร์4ครับเบอร์4นี่ไม่ต้องห่วงครับคือเบอร์4เนี่ยแรงกว่าทุกยี่ห้อที่เคยแนะนำมาเข้าใจว่ามันเป็นพัดลม2ตัวนะครับก็เลยทำให้แรงกว่าทุกยี่ห้อที่เคยรีวิวมานะครับก็คุณภาพครับยี่ห้อจริงๆยี่ห้อลิทึมนะครับก็ท่านใดที่สนใจซื้อสินค้าคุณภาพนะคุณภาพมากๆเลยรายละเอียดดีมากถือว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับทำออกมาได้ครบถ้วนจริงๆรายละเอียดเนี่ยไม่มีคมไม่มีขอบไม่มีสันที่มันจะขี้เลเลยผมหาไม่เจอหาที่ติไม่ได้เลยนะครับออกแบบมาได้ดีก็ลิทึมก็เป็นอีกสินค้าหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ้ดูพรีเมียมครับดูดีมากๆนะครับก็ตามนี้ชัดๆนะครับไอทีปัญจบ้านรับสินค้ามารีวิวให้ชมมาเปรียบเทียบให้ชมไม่อยากให้เทียบกับสินค้าจีนที่ผ่านมาครับมันคนละแนวมันคนละระดับคนละเกรดเลยวัสดุเนี่ยมันเหนือกว่าเห็นๆนะครับก็ท่านใดที่สนใจสินค้าสวยๆถือแล้วดูไม่เหมือนใครดูงานละเอียดมากๆนะครับดูสวยก็ลิทึมครับผมใส่ลิงก์ของร้านค้าไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดียวกันมีทั้ง Lazada และ Shopee นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้เลยโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าชอบมากๆนะครับเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นแล้วดูเหนือกว่าเห็นได้ชัดแล้วไม่เหมือนใครไม่มีใครดีไซน์แบบนี้ที่จะมีด้านหลังเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ใบพัดดับเบิ้ลนะครับมี2ใบพัดอยู่ในชุดเดียวกันนะครับแล้วก็การกดเนี่ยใส่กระเป๋าแล้วมันไม่เปิดเองนะครับชอบตรงนี้แหละต้องกดค้างเพื่อเปิดนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ก็ขอขอบคุณทางลิทึมไว้ด้วยนะครับที่ส่งสินค้าดีๆแบบนี้มาให้รีวิวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ